สวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็มาตกปลาตีปลอมชายฝั่งนะครับบนเกาะนะฮะโดยวันนี้มีชัยนะครับ Fishing NC มาร่วมทริปด้วยนะครับจะมีผลงานกันหรือไม่นะครับติดตามชมกันนะครับอากาศดีนะฮะอากาศดีครับชายอากาศดีไหมแต่เครื่องเป็นไงเครื่องไม่ติดนะครับรอช่างผู้ชำนาญการนะครับเดี๋ยวมือไปหาอะไรครับมาซ่อมเรือนะตอนนี้ก็ลอยมาเปลี่ยนดีกว่าฮะเอาเครื่องมาเปลี่ยนมันว่างั้นนะฮะไต่มาแล้วนะครับไต่แก้ปัญหาโดยไปเอาเรือสเปร์มานะครับ มีหวังอยู่ครับมีหวังอยู่มาแล้วถึงแล้วนะครับเกาะประจำของเรานี่พาชัยมาลองไม้หน่อยเพื่อนอยากลองนะครับจะลองมาดูว่าจะมาจบที่เมืองจันทร์หรือเปล่านะครับเช้านะครับลมเงียบที่เงียบแบบนี้นะครับก็เล่นเรือผิวน้ำกันก่อนนะครับอากาศค่อนข้างดีเลยฮะเช้านี้แต่จะมีตัวหรือเปล่าตอนนี้น้ำก็ใกล้ขึ้นสูงที่สุดแล้วนะครับน้ำจะลงก็ประมาณน่าจะสัก11โมงครับตามตารางน้ำนะอากาศดีๆแบบนี้นะฮะลมเบาๆแบบนี้ก็เล่นผิวน้ำไปก่อนนะครับเพราะว่าสายน่าจะมีลมนะฮะน่าจะไปเล่นพวกปั๊กเดี๋ยวเช้าเราโชว์โอกาสตอนลมเบาๆเล่นซิ่วไปก่อนตีภาษาชายฝั่งครับก็ตีกวาดไปเรื่อยครับตีให้ครบ180องศาครับสำหรับผมตีนะไม่รู้ว่าจะตีตรงไหนก็ตีไปเลยให้มันครบตามให้มันครบ180องศาฮะสแกนหาตัวก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ดูฝูงลูกปลาเอาว่ามีแตกมีการไล่กัดปลาใหญ่หรือเปล่านะครับไม่มีอะไรมากครับตีปลาชายฝั่งพวกกระสากตีสักพักหนึ่งไม่มีกัดก็ขยับเดินนะครับเปลี่ยนจุดใหม่นะครับตีปลาชายฝั่งต้องขยันหน่อยนะครับเพราะว่านะฮะทุกครั้งที่เหยื่อเราอยู่ในน้ำเนี่ยล้วนมีโอกาสได้ปลาทั้งนั้นนะครับมีฝูงลูกปลานะครับแต่จะมีปลาใหญ่หรือเปล่าครับต้องลองอ
ติอีกอย่างนึงนะครับเวลาเราตกปลานะครับถ้าเราเห็นฝูงปลานะครับแต่ว่าไม่มีการกัดของปลาใหญ่นะครับให้เราลองตีนะครับตีให้เลยฝูงปลาไปแล้วก็กอมาให้เหยื่ออยู่ใต้ฝูงปลานะครับแล้วลองชะลอหรือว่าหยุดดูนะครับแล้วค่อยกอมาดูนะครับบางครั้งนะครับมันมีปลาใหญ่อยู่ปลาใหญ่อยู่รอบๆนะครับแต่มันยังไม่ชาร์จเหยื่อนะครับถ้าเหยื่อของเราเนี่ยเหมือนอาการของปลาที่อ่อนแอหรือแตกของฝูงครับมันอาจจะชาร์จเหยื่อนะครับลองครับรอยฟันชัดเจนเลต่อนะครับโดนแล้วครับมันหลุดเห็นไหมดูดิใช่สวยนะคุณร้อยครับสาบไซส์สวยครับ yes โอ้ย yes ตามมาตั้งนานเสร็จเรียบร้อยสาย4โลได้ครับตรงนี้สำเร็จครับ yesเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนมาขุดปลาเก๋าดูบ้างครับอ
ขาดโอ้โหไม่อยู่นะครับขาดเสียดายนะครับเดี๋ยวก็จะดูการต่อตัวเลยนะครับออกได้สบายเลยเสียดายพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงเย็นค่อยดูต่อนะครับกินซะงั้นบริเวณใต้น้ำนะครับบริเวณนี้จะเป็นก้อนเล็กๆนะครับคือแยะไปหมดเลยฮะพวกแม่พวกปลาเก๋าตัวเล็กๆจะเยอะครับผมจะลองใช้หนอนยางถลกให้ดูนะครับผมจะยกหนอนยางทั้งที่ยังใส่สลิงอยู่แล้วลองดูจะมาจับตุ๊กเปล่านะครับโยนใกล้ๆครับดกกระดกดูเยอะมากครับไฟเนี่ยใครที่ชอบแนว UL นี่บอกเลยว่าถูกใจ
บ้านลึกๆครับไม่ติดน่าจะตัวเล็กจัดนะครับปล่อยไปถึงกินเลยครับใส่อย่างเงี้ยเยอะมากนะฮะเพราะผมจะมาทำคลิปตกยูแอลให้ดูนะครับคันเวียดอ่อนนี่สนุกเลยครับปลาพวกนี้มันเยอะมากครับสภาพหมายครับมันเป็นหินหินเล็กหินน้อยครับเรียงกันเยอะไปหมดนะฮะปลาพวกนี้มันเลยเข้ามาอาศัยกันอยู่เยอะแต่จะเป็นปลาค่อนข้างเล็กก็ตกสนุกได้นะฮะจับใช้หัวเล็กๆครับสัก5 กรัมนะฮะ5 กรัมก็พอแล้วฮะจัดแล้วครับจัดได้เลยสนุกดีครับเป็นชุดยูแอลเลยชุดเวทแบบอ่อนเองลองสักท่านก่อนนี่ฮะจัดแล้วครับพูดตรงนี้ตรงนี้มีไซส์ครับนี่ครับตอนนี้ไซส์สวยเลยไซส์สวยเลยครับไซส์กับข้าวก็ว่าได้แต่เป้าหมายของเราคือปลาสางนะครับอันนี้เราตกสนุกสนุกนะนี่นะครับหัว5 กรัมแล้วก็ปลายางสีไหนก็แล้วแต่ชอบครับแต่สำหรับผมใช้สีขาวเพราะว่าโอเคดีครับไม่ต้องตีไก่ฮะเนี่ยฮะกัดแล้วครับไม่ต้องทำอะไรหรอกมันเยอะมากจริงๆนะครับตรงเนี้ยแต่มันไซส์เล็กเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะชุดตัวแอลนะครับมาทำคลิปให้ดูถ้าตกตรงนี้ไม่กัดแล้วครับย้ายไปขยับไปนิดนึงก็หรือเปลี่ยนจุดนะครับมันก็กัดต่อเพราะว่ามันเป็นหินก้อนเล็กๆครับกระเด็นกระเด็นทั่วไปหมดเลยมันอาศัยกันอยู่เยอะครับพวกปลาเล็กอ
าเป็นเกาใหญ่เราจะต้องไปตกก้อนใหญ่ๆอย่างนั้นครับตามลิงตามลิงเกาะฮะจะมีโอกาสได้เกาใหญ่มากกว่าตรงนี้นะครับเรียกว่าตรงนี้เป็นแหล่งอนุบาลปลาก็ได้นะครับตกเด็กอนุบาลนะครับเราลองขยับย้ายจุดสัก 4-5 เมตรนะครับดูซิมจะกัดต่อหรือเปล่าทับลองตรงนี้ดูปล่อยถึงพื้นกระดกเบาๆนะครับนั่นน่ะกัดแล้วครับทีเดียวเรายังไม่ถึงพื้นมันก็กัดแล้วนะครับชอบขึ้นมาโฉบตีเข้าหาลึกหน่อยพื้นกระดกเบาๆกัดแล้วครับกัดแล้วครับยกมาเบาๆเรื่อยๆครับรู้สึกว่าหัวจิกกระแทกพื้นแล้วก็รีบยกเลยนะครับถ้าเป็นคันยูแอลเราจะรู้สึกง่ายรู้สึกไวนะครับชุดเล็กเนี่ยเวลาหัวจิกกระแทกพื้นน่าจะรู้เลยเฮ้ยหลุดสนุกไปอีกแบบนะครับโอเคกัดแล้วครับตัวเล็กมากโอเคครับเราไปหาปลาสากันต่อนะ
เดียวไอ้ชายวันนี้เมืองจันทร์ยังไม่แตกไม่แห้วไม่แห้วได้อยู่ได้เขาทุกแกหลับหน้าแกตัว